สวัสดีค่ะป้าหนึ่งเองค่ะวันนี้นะคะเจอกันแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ป้าออกมาเปิดร้านตอนเช้าค่ะถ้าใครติดตามกันมานานเนี่ยจะรู้ว่าป้านะมีร้านขายกาแฟสดเล็กๆกับเขาอยู่ร้านนึงวันนี้นอกจากกาแฟสดแล้วนะคะป้ายังจะขายขนมปังนึ่งเสริมด้วยค่ะสาเหตุที่เลือกทำขนมปังนึ่งเนี่ยเพราะว่าลงทุนน้อยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากนะคะอย่างที่เห็นอยู่เลยอุปกรณ์วัตถุดิบคือแค่นี้เลยนะตัววัตถุดิบหลักๆเลยคือตัวขนมปังแพขนมปังแพป้าเลือกใช้เป็นขนมปังแพไซส์ S ของ Messy Bake ตัวขนมปังเขาจะนุ่มแล้วก็ฟูมากเลยนะใครอยากซื้อเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์และรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปและในช่องคอมเมนต์นะคะส่วนพวกไส้ต่างๆที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้จะบอกว่ามันเตรียมง่ายมากเพราะว่าป้าใช้เป็นผงกวนไส้สำเร็จรูปของ Messy Bake เช่นเดียวกันวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยแค่ฉีกซองเทผสมกับนมข้นจืดค่ะคนพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องตั้งไฟไม่ต้องใช้ความร้อนใดๆเลยนะคะคือทำง่ายมากแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะยังไงในเรื่องของรายละเอียดการผสมไส้การเตรียมขนมปังการหั่นขนมปังเดี๋ยวป้าบอกไว้อีกทีในช่วงท้ายคลิปนะคะตอนนี้มาขายของกันก่อนดีกว่าเอาไหมคะไหนมั่งคะนี่เลยค่ะเยอะมากค่ะใบเตยชาไทยนมฮอกไกโดโกโก้มันใบเตยก็ได้1ชิ้นค่ะใบเตย1ชิ้นชิ้นละ10บาทนะจ๊ะ1ชิ้นนะคะเดิมขายประเดิมใบเตยนะคะจ้า5ชิ้นเลยค่ะจริงแม่ใบเตยอ่ะ5อันนี้หนูใช้ผงสำเร็จรูปค่ะไม่ต้องมากวนเองเลยแค่ฉีกซองแล้วก็แบบเทคนๆอย่างนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะไม่ต้องแบบมานั่งกวนไฟกันไม่ต้องใส่ถุงแล้วลูกไม่เอาถุงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปจ้ะเวลาเรานึ่งขนมปังนะคะจะบอกว่าเราไม่ต้องนึ่งนานมากเพราะว่าถ้านึ่งนานเนี่ยมันจะเหี่ยวพอมันเริ่มร้อนๆเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วใส่กล่องได้แล้วเนาะเนื่องจากว่าจริงๆตัวขนมปังเขาอะค่ะมันนิ่มอยู่แล้วเราแค่นึ่งเพื่อแบบเรียกว่าไงอะเรียกลูกค้าให้เข้ามาดูให้เข้ามาชมให้เข้ามาสนใจแล้วก็มันจะรู้สึกว่าแบบสดใหม่น่ากินอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอย่างตอนขายไปเนี่ยถ้าไม่มีลูกค้าเราก็แค่กดปิดเครื่องไว้ก่อนเพราะว่ายังไงไอ้น้ำมันจะหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่แล้วอะค่ะขนมปังมันก็จะยังแบบอุ่นๆอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะวันนี้มีขนมปังนึ่งนะคะคุณพี่ค่ะอันละ10บาทเองค่ะมีไส้ตามนี้เลยค่ะเตยโกโก้นมฮอกไกโดชาไทยอัญชันอันนั้นใบเตยค่ะใบเตยดีกว่าเอาใบเตยนะคะโบราณค่ะโบราณใช่มั้ยเคยทําอะไรขายเนี่ยได้อะไรเพิ่มมั้ยคะเรามี2คนเนาะเอาอะไรดีอ่ะชาไทยชาไทยได้ค่ะเดี๋ยวขนมละ10เลยค่ะนี่ลูกค้าช่วยขายด้วยขอบคุณค่ะให้อะไรดีเลือกเลยค่ะของพี่เป็นใบเตยค่ะโกโก้โอเคขอบคุณค่ะเอาชาไทยค่ะชาไทยหมายถึงน้ำชาไทยหรือว่าผงบังชาไทยได้เลยเอาสี่อันชาไทยชาไทยอันชานี่มีเตยหอมกับโกโก้ด้วยค่ะมีน็อกอย่างละอันเนาะเป็น4อันโอเคปัง10บาทจ้านึ่งร้อนๆเลยจ้า2ชิ้นได้เลยจ้าเอาไส้อะไรดีคะเลือกได้เลยค่ะตามใบเตยใบเตยใบเตยกับอะไรจ้าเดียวใบเตยอย่างเดียว2ชิ้นค่ะได้ค่ะนี่เลยขอบคุณค่ะไม่ถึง10บาทขอบคุณค่ะเอาไส้อะไรอีกคะปังนึ่งร้อนๆเลยจ้าขอนึ่งแป๊บนึงเมื่อกี้หมดสต็อกอันนี้วุ่นวายหน่อยมีขนมปังแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนกให้กิโล2ใบเตย1ครับค่ะ10บาทที่สั่งนั่นจ้าค่ะขนมปังนิ่มมากเลยครับผมขนมปังนิ่มใช่ไหมครับพี่ครับนิ่มมากสั่งเพิ่มไหมจ๋าเอากลับไปกินบ้านก็ได้นะเอาไหมเอาใส่อะไรดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเย็นใหญ่มากเดี๋ยวรอน้ำสักครู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะอั
ันนี้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้ชาเอาสังขยากระชาไทยขอบคุณค่ะเอ้ยที่หนึ่งนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้เป็นเวลา 8:27 นาทีค่ะเตรียมขนมปังมาทั้งหมด4แพ็คหรือว่า80ชิ้นนะคะเหลืออยู่2ชิ้นสุดท้ายค่ะเท่ากับว่าขนมปังออกไปแล้วทั้งหมด78ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปสรุปให้ดูอีกทีค่ะว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ยังไงแล้วก็วิธีการทำไส้ต่างๆพวกนี้วิธีการกวนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลับไปดูกันค่ะมาดูรายละเอียดของขนมปังแพรที่ป้าใช้อีก1รอบป้าใช้เป็นขนมปังแพรไซส์ S ของ Messy Bake 1แพ็คที่เห็นอยู่นี้เขาจะมี20ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ30กรัมขนาดก็อยู่ที่ประมาณ 5x5x5 เซน1แพ็คราคา72บาทนะคะถ้าซื้อ6แพ็คขึ้นไปเขาจะมีราคาส่งให้นะเหลือแพ็คละ67บาทตัวขนมปังเขามีการแพ็คซีลมาอย่างดีใส่กันชื้นมาให้ด้วยใครสนใจจะสั่งซื้อน้องขนมปังจาก Messy Bake มาใช้งานเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Shopee Lazada หรือจะติดต่อตามที่อยู่เบอร์โทร LINE ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้ยังไงเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ช่องทางต่างๆไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีนะคะจะบอกว่าตัวขนมปังเขานุ่มฟูมากๆเลยนะคะซื้อมาใช้เธอค่ะรับรองไม่ผิดหวังขนมปังสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ไม่เกิน5วันหรือถ้าเก็บแช่ตู้เย็นก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้เมื่อไรจะกินก็นำมาอุ่นถ้าใครมีตู้แช่หรือมีช่องฟรีซขนาดใหญ่ๆจับแช่ช่องฟรีซโลดค่ะจะสามารถยืดอายุได้นานสุดๆก่อนนำไปขายให้ตัดแบ่งขนมปังเป็นชิ้นจริงๆจะใช้มือดึงแยกขนมปังแต่ละชิ้นออกจากกันก็ได้นะคะแต่ว่าการตัดรอยตัดมันจะดูเรียบสวยกว่าจริงๆแค่ขนมปังเปล่าๆเขากินเล่นก็อร่อยแล้วนะคะนุ่มฟูสุดๆอ่ะแต่เราจะเอาไปนึ่งขายอ่ะเนาะทำการเจาะรูขนมปังเนื่องจากป้าวางแผนว่าจะขายชิ้นละ10บาทนะคะดังนั้นตัวขนมปังป้าก็จะไม่ได้เจาะรูให้ลึกหรือกว้างมากเพราะว่าถ้ายิ่งเจาะลึกและกว้างก็จะยิ่งเปลืองไส้ในการเจาะรูเราจะใช้เป็นกรรไกรใช้มือหรือใช้มีดก็ได้ตอนป้านำออกไปขายเนี่ยป้าหั่นแล้วก็เจาะรูเตรียมไว้เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วในการขายหั่นและเจาะรูเสร็จแล้วป้าก็เก็บใส่ถุงเดิมของเขาอะนะคะเก็บใส่กล่องอีก1ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมปังแห้งสำหรับการนึ่งขายใครมีซึ้งใช้ซึ้งได้เลยค่ะแต่วันนี้เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่อะนะป้าก็เลยใช้เป็นที่นึ่งไฟฟ้าแบบนี้ในการนึ่งไม่ว่าจะใช้ซึ้งหรือใช้ที่นึ่งไฟฟ้าป้าอยากจะแนะนำให้นำผ้าขาวบางมารองด้านบนและด้านล่างของขนมปังด้วยค่ะเพื่อลดปัญหาไอ้น้ำหยดมาโดนเนื้อขนมปังในระหว่างที่นึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขนมปังจะแฉะไม่น่ากินในการนึ่งนึ่งแค่พอขนมปังอุ่นๆก็หยุดนึ่งได้เลยนะคะเพราะว่าถ้านึ่งนานเกินไปตัวขนมปังจะเหี่ยวไม่น่ากินสำหรับการนึ่งถ้าใช้เครื่องนึ่งไฟฟ้าแบบเดียวกับป้าใช้เวลานึ่งแค่ประมาณ 2-3 นาทีต่อรอบเท่านั้นค่ะถ้าใครจะใช้ซึ้งธรรมดานึ่งขนมปังกับเตาแก๊สก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมใช้ผ้าขาวบางรองซึ้งก่อนด้วยนะแล้วตอนนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟแรงนึ่งแค่แป๊บเดียวพอเมื่อขนมปังอุ่นๆแล้วก็สามารถนำออกมาบีบใส่ไส้ได้เลยจ้าในการนึ่งเราสามารถนึ่ง2ชั้นได้นะคะเดี๋ยวป้าจะนึ่งเป็นเวลา3นาทีให้ดูจากประสบการณ์ที่ไปออกตลาดมาป้าพบว่าขนมปังชั้นล่างเนี่ยมันจะมีความร้อนมากกว่าขนมปังชั้นบนช่วงไหนลูกค้าน้อยๆเราอาจจะจับขนมปังสลับชั้นกันก็ได้นะคะเอาชั้นล่างไปไว้ชั้นบนนะคะเพื่อไม่ให้ขนมปังที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยมันแฉะจนเกินไปหลังนึ่งไปแล้ว3นาทีนะคะขนมปังอุ่นๆแล้วก็ยังคงมีความติ่งตึงอยู่ไม่เหี่ยวนุ่มนิ่มน่ากินมากๆเดี๋ยวให้ดูขนมปังชั้นล่างค่ะน้องขนมปังเมื่อจับดูเขาจะร้อนกว่าชั้นบนนะคะแต่ว่าตัวขนมปังยังคงติ่งตึงน่ากินแล้วก็นุ่มนิ่มสุดๆทีนี้ในระหว่างที่ขายเราไม่จำเป็นที่จะต้องนึ่งเขาตลอดเวลาเมื่อกี้ป้านึ่งไป3นาทีแล้วนะตอนนี้ป้าปิดเตาแล้วนะคะแต่ปิดฝาทิ้งไว้ป้าวางทิ้งไว้แบบนี้มา51นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูน้องขนมปังด้านในขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะทำกินเองปิดเตาปิดฝาทิ้งไว้ตั้ง51นาทีแล้วนะขนมปังยังคงนุ่มนิ่มอยู่เลยค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยขนมปังชั้นล่างก็ยังคงสวยงามอยู่เช่นเดียวกันแถมเขายังอุ่นนิดๆด้วยนะเนี่ย
สมมุติลูกค้ามาอยากให้ลูกค้ากินร้อนๆเราจับขนมปังสลับชั้นบนชั้นล่างนะคะจากนั้นเดี๋ยวป้าจะเปิดเตาอุ่นอีกสัก 2-3 นาทีดูนะหลังเปิดเตาอุ่นรอบที่2น้องขนมปังนุ่มนิ่มแล้วก็ยังตึงๆไม่เหี่ยวจ้าหลังนึ่งรอบ2เดี๋ยวป้าจะลองปิดเตาปิดฝาทิ้งไว้อีก30นาทีพบว่าน้องขนมปังยังคงนุ่มนิ่มแล้วก็ตึงๆอยู่เช่นเดิมจ้าเดี๋ยวใส่ถุงมือเดี๋ยวไม่ใส่ถุงมือเนอะเอ๊ะยังไงมาดูชั้นล่างซิว่าจะเหี่ยวหรือเปล่านี่ไม่เหี่ยวจ้าแถมยังอุ่นๆกำลังกินเลยนะเนี่ยใครจะทำขายแล้วเจอปัญหาขนมปังเหี่ยวหลังนึ่งลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะถ้านึ่งไปนานๆคอยสังเกตที่ฝาซึ้งหรือฝาเครื่องนึ่งด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมีไอ้น้ำสะสมอยู่เยอะให้คอยเช็ดฝาด้วยเด้อเมื่อขนมปังพร้อมแล้วเดี๋ยวถัดมามาดูในส่วนของไส้กันตัวไส้ป้าใช้เป็นผงกวนไส้สำเร็จรูปของ Messy Bake นะคะเขามีหลายรสให้เลือก1ซอง100กรัมจะราคาอยู่ที่75บาทคือไส้เขามีให้เลือกเยอะมากตาลายนะคะอันนี้ก็สุ่มมาประมาณนี้นะจริงๆเขามีไส้เยอะกว่านี้แหละถ้าใครเลือกไม่ได้ว่าจะสั่งรสไหนดีป้าแนะนำเป็นเตยหอมชาไทยแล้วก็โกโก้กับนมฮอกไกโดถ้าเอาแบบเบสิกแล้วก็ขายดีที่สุดนะคะก็ต้องเป็นรสเตยหอมนี่เลยไม่ว่าจะรสไหนก็ตามนะคะทุกรสชาติใช้งานเหมือนกันหมดหน้าซองเขาเขียนบอกไว้เลยนะคะว่าผสมแล้วเก็บในตู้เย็นไม่เกิน2วันแช่แข็งจะอยู่ได้2เดือนแนะนำให้ผสมใช้แต่พอดีด้านหลังซองเขาก็จะระบุวิธีใช้วันหมดอายุต่างๆนะคะวิธีการใช้งานตัดซองเทผงกวนไส้สำเร็จรูป Messy Bake 1ซองหรือ100กรัมลงไปในชามผสมเทนมข้นจืด400ถึง450กรัมลงไปนมข้นจืดอันนี้ใช้เป็นนมที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะถ้าไม่มีนมข้นจืดใช้นมสดได้ใช้นมกล่องได้ใช้นมขวดได้เอาจริงๆใช้น้ำเปล่ายังได้แต่ว่ามันไม่อร่อยเท่ากับการใช้นมนะคนผสมผงกวนไส้กับนมให้เข้ากันจากนั้นตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา3นาทีหลังตั้งทิ้งไว้3นาทีเนี่ยเดี๋ยวตัวไส้เขาจะค่อยๆข้นขึ้นยังไงหลัง3นาทีแล้วลองเช็คดูนะคะถ้าไส้มันข้นเกินไปให้เติมนมเพิ่มเท่าที่เทสมาตัวโกโก้กับมันม่วงเขาจะค่อนข้างข้นกว่ารสอื่นเด้อหลังตั้งทิ้งไว้3นาทีตัวใบเตยเขาจะข้นประมาณนี้นะคะกำลังดีเลยนำไส้ที่ข้นดีตามต้องการแล้วเทใส่ขวดบีบหรือใครจะใส่เป็นชามที่มีฝาปิดก็ได้นะจ๊ะอันนี้แล้วแต่ถนัดทำเสร็จแล้ววางเรียงกันหลายๆสีก็สวยดีนะเนี่ยตัวกล่องที่ป้าใช้วันนี้เป็นเบอร์ TL37 แต่ต้องบอกว่ากล่องตัวนี้ค่ะหลังจากปิดกล่องแล้วขอบด้านข้างเขาจะมีรูให้อากาศเข้าได้ดังนั้นขนมปังมันจะแข็งค่อนข้างไวสำหรับป้ากล่องเบอร์นี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าลูกค้าของป้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เขาซื้อแล้วก็กินเลยแต่ถ้าลูกค้าใครซื้อแล้วยังไม่กินอาจจะต้องเปลี่ยนกล่องนะคะที่มันปิดมิดชิดกว่านี้หรือว่าอาจจะต้องซ้อนถุงอีก1ชั้นนำขนมปังที่นึ่งแล้ววางใส่กล่องแล้วก็บีบไส้ใส่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้ป้าจะขายขนมปังแค่ชิ้นละ10บาทดังนั้นขนมปัง1ชิ้นป้าจะใส่ไส้ประมาณ 8-10 กรัมไม่เกินนี้เพราะว่าป้าต้องการควบคุมต้นทุนนะคะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของต้นทุนสามารถเพิ่มปริมาณไส้ได้เองเลยนะอันนี้กระซิบเบาๆนะคะว่าขนมปังตัวนี้เนี่ยป้าให้พริกเผาแล้วก็โปะหมูหยองก็อร่อยอ่ะมาถึงในหัวข้อของต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้เห็นภาพป้าจะกดสั่งซื้อให้ดูนะคะลองกดสั่งขนมปัง8แพ็คก่อนค่าจัดส่งจะอยู่ที่75บาทค่าจัดส่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับระยะทางนะ1แพ็คมีขนมปัง20ก้อนป้าสั่ง8แพ็คก็เท่ากับว่าป้าจะมีขนมปังทั้งหมด160ก้อนค่าขนมปังรวมค่าจัดส่งแล้วจะอยู่ที่611บาทนำ611หาร160ก็เท่ากับว่าขนมปังเปล่า1ก้อนรวมค่าจัดส่งแล้วต้นทุนจะอยู่ที่3บาท82สตางค์อ่ะป้าจะลองกดใส่ผงกวนไส้เพิ่มเข้ามาอีก8ซองค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมาอีกแค่5บาทนะคะดังนั้นเดี๋ยวป้าจะตีว่าค่าขนส่งในส่วนของผงกวนไส้อยู่ที่ซองละ1บาทแล้วกันเนาะปัดเศษให้มันเป็นเลขกลมๆจะได้คิดง่ายๆถ้าคิดแบบนี้ผงกวนไส้1ซองรวมค่าจัดส่งแล้วก็จะอยู่ที่76บาทผงกวนไส้1ซองผสมกับนมแล้วจะได้ไส้ขนมปังที่หนักประมาณ500กรัมอันนี้ในกรณีที่ใช้ไส้100กรัมผสมกับนม400กรัมนะคะ
ต้นทุนวัตถุดิบไส้ขนมปัง500กรัมผงกวนไส้76บาทนมข้นจืด24บาทรวม100บาทขนมปัง1ชิ้นเนี่ยป้าจะใส่ไส้ประมาณ 8-10 กรัมเดี๋ยวตีไปว่าใช้ไส้10กรัมต่อชิ้นเลยนะคะถ้าใช้ไส้10กรัมต่อชิ้นก็เท่ากับว่าผงกวนไส้1ซองเมื่อผสมกับนมแล้วจะสามารถใส่เป็นไส้ขนมได้ทั้งหมด50ชิ้นจากรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อคิดออกมาแล้วต้นทุนวัตถุดิบไส้ขนมต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาทถ้าเอาค่าขนมปังไส้ขนมแล้วก็กล่องมารวมกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่6บาท52สตางค์ถามว่าขาย10บาทมันจะคุ้มเหนื่อยไหมมันจะได้กำไรหรือเปล่าคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าป้ามีร้านกาแฟสดอยู่แล้วดังนั้นการเอาขนมปังมาขายเพิ่มเนี่ยป้าไม่ได้เสียค่าที่เพิ่มไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องออกมาขายกาแฟอยู่แล้วกำไรต่อชิ้นอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเน้นขายง่ายออกไวใครคิดว่ากำไรน้อยเกินไปสามารถเพิ่มราคาขายเป็น12บาทได้นะคะแต่การตั้งราคาขายอยากให้ดูกลุ่มลูกค้าดูกำลังซื้อของลูกค้าด้วยนะคะบางทีขายแพงไปเนี่ยสินค้ามันอาจจะขายยากอะค่ะยังไงลองปรับดูแล้วกันนะจ๊ะเอาที่เหมาะกับตัวเองเอาที่เราพอใจเอาที่เราขายได้เอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า